สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงนะคะโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือกิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์นะคะเป็นประจำทุกๆเดือนนั่นเองค่ะแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษนะคะที่ตัวอาจารย์เองนะคะจัดให้กับทุกท่านนะคะซึ่งเรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่กิ่งฟ้าเนี่ยอยากจะทำเป็นทั้งหมด12นักกษัตริย์นะคะประจำปี2561นะคะซึ่งก็คุณก็จะเห็นเป็นชวดฉลูขานเถาะนะคะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมว่อรกาจอกุลนั่นเองนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะแบ่งคลิปไปให้สำหรับทุกท่านนะคะเป็นการทำนายโดยกว้างนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะก่อนที่จะเริ่มในการทำนายนะคะกิ่งฟ้าก็ต้องแจ้งทุกท่านเป็นอย่างเช่นเคยว่าการดูดวงในช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์อย่าดูแล้วนำไปงมงายแต่นำเป็นเพียงแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถดูแล้วก็เป็นแนวทางว่าเราต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างประจำปี2561นะคะหรือว่าต้องเสริมต้องเพิ่มอะไรหรือทำบุญอะไรเพิ่มเติมนะคะเราจะได้รู้เป็นแนวทางนะคะในการดำเนินนั่นเองค่ะแต่จะมาตรงทุกคน 108,009 คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีนรลักษณ์ต่างกันก็คือสีผิวรูปร่างหน้าตาวันเดือนปีเกิดชื่อนะคะนามสกุลนะคะหรือว่าสถานที่เกิดแตกต่างกันหมดเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจตัวอาจารย์นิดนึงว่ากิ่งฟ้าจะทำนายโดยกว้างให้กับทุกท่านนะคะซึ่งเป็นโดยรวมนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มในการทำนายขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าตัวอาจารย์เองรับสอนนะคะตอนนี้จริงๆแล้วปกติจะสอนไพ่พระพิฆเนศนะคะตอนนี้ก็รุ่นที่4เข้าไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดรับรุ่นที่5ในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบวันที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองภารกิจค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะก็ต้องรบกวนทุกท่านติดตามกิ่งฟ้านะคะใน Facebook นะคะตามด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าติดตามใน LINE ไทม์ไลน์ของ LINE ที่คุณแอดเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าสำหรับตอนนี้ที่กิ่งฟ้าจะเปิดอย่างชัดเจนแน่นอนในเดือนมีนาคม2561นะคะซึ่งจะเรียนทุกเสาร์นะคะก็คือตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดต่อกันทั้งหมด 4-5 เสาร์นะคะก็จะเป็นไพ่2สำหรับนี้สอนควบกันเลยค่ะอย่างงงนะสอนควบจริงๆนะคะซึ่งไพ่อะไรที่คุณเห็นคือคุณอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะที่หลายๆท่านหรือหลายหมอดูนะคะหรือหลายอาจารย์ท่านใช้กันนะคะซึ่งกิ่งฟ้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้นะเพราะว่าเกิดมาจาก Rider Waite นะคะแล้วก็ทำนายไพ่อื่นๆต่อมาเรื่อยๆนะคะแต่ที่จะสอนควบคู่กันเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามันมีความน่าสนใจนะคะในตัวไพ่นะคะซึ่งไพ่Rider Waite เนี่ยเขาเรียกว่า Universal Rider-Waite Tarot Cards นะคะหรือว่าเขาเรียก Rider-Waite Tarot Cards นะคะก็คือเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าดึกดำบรรพ์นะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยที่เขาใช้กันมาแล้วนะคะซึ่งไพ่อันนี้คือตามมาทีหลังโดยนักวาดอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่า After Tarot Cards นะคะก็ใช้สองสำหรับนี้ในการสอนนะคะซึ่งกิ่งฟ้าเนี่ยก็คือเอามาให้ดูนะคะตัวอาจารย์เองเอามาให้ดูว่าตัวอันนี้คือเป็นไพ่ Rider-Waite คือไพ่ออริจินอลเลยไพ่แบบฉบับทั่วๆไปที่ใช้กันในการเริ่มต้นนะคะซึ่งไพ่ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเป็นไพ่ที่เป็นทั้งอันนี้คือเมเจอร์นะคะ2ใบนี้นะคะเป็นไพ่ The Magician นะคะหมายเลข1กับไพ่ The Fool หมายเลข0นะคะแล้วก็เป็นไพ่ Minor นะคะคือไพ่ Two of Cups นะคะคือ2ถ้วยนั่นเองนะคะจะเห็นความแตกต่างได้นะคะเดี๋ยวจะยกมาให้ดูนะคะอันนี้คือไพ่ Rider-Waite นะคะซึ่ง Rider-Waite ที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็นไพ่ Original ทั่วไปแต่ After Tarot มีความน่าสนใจยังไงคะ After แปลว่าการเกิดหลังหรือเหตุการณ์ที่เกิดหลังนั่นเอง After แปลว่าหลังถูกไหมคะฉะนั้น Original เนี่ย Rider-Waite ก็จะเป็นไพ่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโจ๊กเกอร์หรือตัวตลกเนี่ยที่อยู่บนเขานะคะมีน้องหมานะคะที่กำลังเหมือนลื่นเลงหรือเห่าไปด้วยกับเขานะคะแต่ยืนอยู่บนเขาที่หมิ่นมากนะคะมีโอกาสตกลงมาค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าคุณเห็นแต่ไพ่ After Tarot นะคะซึ่งตัวตลกตรงนี้เนี่ยตกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องหมาก็ยังเห่าอยู่นะคะซึ่งเราจะรู้ความแตกต่างก็ต้องมาเรียนนั่นเองนะคะนี่คือความน่าสนใจของมันเหมือนเป็น before กับ after เลยนะคะเรียกได้ว่าแบบนั้นนะคะกิ่งฟ้าจะให้วิชานี้แบบนั้นนะคะซึ่งคุณเห็นไพ่ minor นะคะเป็นไพ่รองลงมาไพ่ minor เนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่มีถ้วยดาบนะคะเหรียญ
แล้วก็ไม้เท้านั่นเองนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นถ้วยนะเป็นหมวดหมู่ของถ้วยซึ่งถ้วยเนี่ยคุณเห็นได้ว่าไพ่ออริจินอลไพ่ไรเดอร์เวทเนี่ยเป็น2ถ้วยที่กำลังเหมือนยื่นให้กันอยู่นะคะผู้หญิงผู้ชายยื่นให้กันอยู่แต่อันนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่กอดกันแล้วนะคะเป็นไพ่หน้าปกของตัว After Tarot เลยนะคะความแตกต่างคือยังไงอันนี้ยื่นให้กันเฉยอันนี้กอดเลยนะคะความหมายเป็นยังไงก็ต้องมาเรียนกันส่วนอันสุดท้ายที่จะโชว์ให้ดูนะคะก็คือเป็นไพ่ The Magician นะอันนี้คือRider Waite Original เลยอันนี้คือ After Tarot ความแตกต่างยืนอยู่ท่าเดิมเลยแต่อุปกรณ์ทำไมมันถึงลอยขึ้นมานะคะมีทั้ง Sword นะคะคือดาบ Tentacles คือเหรียญ Wands นะคะก็คือไม้เท้าและ Cups นะคะก็คือถ้วยนั่นเองนะคะความแตกต่างของมันทำไมอุปกรณ์มันถึงลอยขึ้นมาและความหมายมันแปลได้อย่างไรบ้างนะคะก็รบกวนติดต่อกันมาเรียนได้นะคะค่าเรียนไม่แพงเลยนะคะก็เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะขึ้นให้นะคะกิ่งฟ้าสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เท่านั้นสำหรับกลุ่มนะคะแต่ถ้าสำหรับการเรียนเดี่ยวนะคะหรือเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ยก็จะราคาค่าเรียนต่างกันแล้วก็จะเรียนที่ร้านกาแฟนะคะแต่ถ้าเรียนเป็นแบบกลุ่มเนี่ยกิ่งฟ้าจะสอนเฉพาะเลยคือที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับแล้วนะคะไม่จำกัดจำนวนจริงๆก็คือจำกัดนิดนึงก็คือไม่อยากให้เกิน20ท่านเพราะว่าห้องค่อนข้างจะจำกัดนะคะพื้นที่ห้องจะได้ประมาณ20ท่านเท่านั้นนะคะตอนนั้นประสบความสำเร็จมากนะคะหรือว่ามีคนสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่พระพิฆเนศนะคะที่เปิดไปซึ่งไพ่พระพิฆเนศที่เปิดไปตอนนั้นก็จะมีคนเรียนประมาณเต็มที่สุดคือ18คนนะคะต้องเรียนเชิญทุกท่านสามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะกับตัวอาจารย์กิ่งฟ้าซึ่งตัวกิ่งฟ้าเองเนี่ยคือก็สอนเป็นแบบฉบับของตัวกิ่งฟ้าเองซึ่งหลายๆท่านส่วนมากจะติดตามกิ่งฟ้าจาก YouTube เนาะก็จะเห็นการทำนายที่หลากสไตล์หรือว่าเป็นแบบฉบับเอกลักษณ์ของตัวกิ่งฟ้าเองก็สามารถมาเรียนกันได้หรือว่ามาสอบถามค่าเรียนกันได้นะคะแต่จริงๆก็จะขึ้นไว้ให้อยู่แล้วนะคะหรือว่าสอบถามสถานที่เรียนกันได้นะคะก็จะมีการโอนมาจำในการจองเรียนนั่นเองค่ะก็จะเริ่มเปิดในมีนาคมนะคะยังไงก็สามารถติดต่อจองเลยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะในการทำนายดวงนะคะสำหรับ12นักษัตริย์ประจำปี2561ได้เลยค่ะค่ะเรามาดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีนักษัตริย์นะคะปีวอกนะประจำปี2561ค่ะในปีนี้นะคะดวงของท่านเนี่ยมันจะเป็นดวงที่ทำงานค่อนข้างจะหนักและเหนื่อยพอสมควรนะคะแต่บอกเลยว่าสมองจะล้ามากนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาในด้านรักษางานต่างๆหรือว่าขยายกิจการหรือว่าทำบางอย่างเพิ่มเติมกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่อื่นๆจะเป็นยังไงนะคะ success นะคะ communication ขึ้นคำว่า instincts นะคะ love persuasion courage freedom wellness impression creativity cooperation abundance lust enlightenment overwhelm Benching, variance, location, information, timing, imagination, joy, restrictions. ในปีนี้ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายพอสมควรหรือว่ามีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากทำให้คุณต้องแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะในปีนี้คุณจำเป็นต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคุณทำคนเดียวไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะต้องมีลูกน้องที่ดีหรือว่ามีหัวหน้างานหรือว่าทีมงานที่ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็ตามแต่คุณควรจะมีเหมือนทีมเวิร์กที่ค่อนข้างจะคัดสรรมาดีแล้วนะคะเพราะว่าจากดวงคุณเนี่ยนำมาระวังเรื่องความขี้เกียจหรือว่าเรามาระวังว่าทุกอย่างมันจะหยุดลงถ้าคุณไม่พยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะจากดวงของคุณเนี่ยมันต้องเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเลยจากดวงไพ่ขึ้นหลายอันมากเลยว่าต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะให้คนอื่นได้เห็นว่า
คุณเนี่ยสามารถทำงานได้หรือว่าคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในปีนี้ค่อนข้างเยอะมันไม่ได้หมายถึงว่าอุปสรรคในปีนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันล้านะมันมีความเหนื่อยบ้างแหละแต่ทำให้คุณคิดได้ว่าเนี่ยคือประสบการณ์ที่คุณจะดีขึ้นในปีหน้านะคะจากดวงของคุณก็เลยกลายไปว่าปีนี้มันทำงานค่อนข้างเหนื่อยหรือว่ากำลังเหมือนสร้างอนาคตอยู่แต่ถามว่าดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงที่ต้องขอความช่วยเหลือจริงๆนะหรือไม่งั้นดวงคุณต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงานของคุณต่างๆหรือคุณต้องไปขอความช่วยเหลือเขานะคะในปีนี้ต้องระมัดระวังหนึ่งอย่างเรื่องการงานการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังการโดนสายลายป้ายสีนะคะหรือต้องระมัดระวังเรื่องคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื้อกับคุณหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องการหยิบยืมหนี้ยืมสินต่างๆนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณได้คุณต้องคิดต้องไต่ตองก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูก่อนที่จะทำอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าเชื่อใจคนมากนะคะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณสนิทมากๆนะคะถ้ามันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวร่วมด้วยนะคะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะในปีนี้ของคุณเนี่ยขึ้นว่า success มันแปลว่าดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงที่มันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าคิดลบมาตลอดนะคะพยายามอย่าคิดลบค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณด้านหนึ่งเป็นสีดำอีกด้านหนึ่งคุณเป็นสีขาวมันแปลว่าคุณมีความเป็นไปได้ว่าเหมือนทั้งมีความสุขและมีความทุกข์หรือคิดอยากจะเป็นคนดีอีกในหนึ่งก็อยากเป็นอยากได้เงินเยอะอยากได้ผลประโยชน์เยอะก็อาจจะต้องเป็นผู้ร้ายนิดนึงนะคะเหมือนไปป้นเขานะคะเปรียบเทียบว่าปีนี้คุณอย่าคิดจะผิดศีลข้อใดในคำว่าโกงเงินคนอื่นนะคะไม่นั้นจะเด้งเข้าหาคุณแรงไม่ว่าปีใดปีหนึ่งนะคะก็เลยเตือนขึ้นว่าในปีนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายโดนกระทำคุณต้องระมัดระวังคือคุณสามารถรู้ได้ไหมสัญญาณว่าใครจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าในตำแหน่งคอมมิวนิเคชันของคุณปีนี้เซนส์คุณจะแรงนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆของคุณเนี่ยมันเหมือนมันทำมาด้วยเซนส์ตัวเองแต่อย่างไรก็ตามแต่ต้องใช้สติในการไตร่ตรองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจากดวงของคุณเนี่ยตำแหน่งของเลิฟเนี่ยมันแปลได้เหมือนกันว่าปีนี้อย่าเพิ่งมีความรักนะคะโดยรวมแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวกิ่งฟ้ามาดูเจาะให้เลยดีกว่านะคะในตำแหน่งของคุณเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยอย่าพูดให้ร้ายใครมันจะเด้งเข้าหาตัวหรือว่าคุณนินทาใครรับหลังก็ตามแต่มันมีโอกาสที่คุณคนนั้นจะรู้นะคะหรือว่าเขาเหมือนไหวตัวทันหรือว่าเขารู้สึกเข้าใจคุณผิดไปเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าไปร่วมกลุ่มร่วมแก๊งนะคะไปเมาส์นินทาคนอื่นเขานะคะในกลุ่มหรือในไลน์อะไรก็ตามแต่เพราะว่าจากดวงคุณเนี่ยมีโอกาสเกิดการผิดพลาดจากการพิมพ์หรือว่าเกิดการผิดพลาดจากการพูดคุยกันก็ตามแต่เพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมันมีโอกาสโดนปิดหูปิดตาหรือว่ามีคนมาคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณฉะนั้นอย่าไว้ใจใครคือเลยบอกว่าปีนี้อะไรก็ตามแต่พยายามนะคะเชื่อตัวเองแล้วก็ไต่ตองความคิดเห็นของคนอื่นอย่าให้ใครมาหลอกคุณได้นะคะหรือมาหลอกใช้งานคุณได้เพราะจากดวงเนี่ยมันแปลว่าคุณเหมือนโดนปิดหูปิดตาหมดเลยหรือว่าเชื่อใจคนค่อนข้างง่ายมากนะคะเลยบอกว่าใครทำอะไรใครบอกให้ทำอะไรซื้อหมดใครบอกให้ไปไหนเหมือนโดนเอ็นเอียงเหมือนเป็นน้ำตลอดเวลาเหมือนอยู่ในภาชนะไหนก็เอ็นเอียงไปด้านนั้นเกินไปนะคะจนลืมไตร่ตรองต่างๆสิ่งต่างๆที่จะตามมาปีนี้เราบอกว่า cultivation ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าการพัฒนาสายงานทุกอย่างมันแปลว่ามีโอกาสได้ประสบการณ์หรือว่าได้รับประสบการณ์อะไรที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณดีขึ้นภายในภาคหน้าในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะอย่าคิดว่าอุปสรรคเนี่ยมันจะทำให้ปีนี้คุณล้าหรือไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเลยถ้าดูดวงจากกิ่งฟ้าไปแล้วไม่ใช่ค่ะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นแนวทางว่าไอ้อุปสรรคในปีนี้มันเหมือนเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้อนาคตของคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคคนที่ทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกการช่วยเหลือทุกคนอย่างเช่นพวกมูลนิธิโรงพยาบาลนะคะหรือว่าช่วยคนด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆปีนี้จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณหมดเลยนะคะปีนี้แปลว่าอะไรคุณยิ่งทำบุญยิ่งทำบุญกับพ่อแม่หรือว่าให้ความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีพระคุณหรือว่าสวดมนต์เป็นประจำจะแก้ดวงทุกอย่างที่กิ่งฟ้าได้บอกว่ามันจะเป็นอุปสรรคเพราะปีนี้บอกเลยว่าคุณเหนื่อยแล้วก็หนักมากพอสมควรแต่กิ่งฟ้าเลยบอกว่าทางแก้ไขมันมีทุกครั้งค่ะนะคะแปลว่าไปตอนกลางคืนเนี่ยถ้าหรือว่าคุณว่างเมื่อไหร่ตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนตอนไหนก็ได้ถ้าคุณมีสมาธิหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธินะคะแล้วก็ไปถือศีลนะคะอาจจะไปบวชชีพราหมณ์บ้างนะคะหรือว่านุ่งขาวห่มขาวนะคะสัก3วัน5วันหรือ7วันนะคะแล้วก็จริงๆกลับมาทำที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปก็ได้บางคนบอกไม่มีเวลาไปเลยที่วัดอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเองประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงนึงก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงทำได้เลยจากดวงคุณเนี่ย
ถ้าจะทำมันแปลว่าคุณต้องเป็นสะพานบุญให้คนอื่นหรือว่าคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นแต่อย่าช่วยจนคุณเองเนี่ยเดือดร้อนนะคะเพราะดวงปีนี้ของคุณเนี่ยมันมีโอกาสช่วยเขาจนเดือดร้อนอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะคะแต่จากดวงเนี่ยถ้าสมมติคุณทำเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์หรือว่าให้ความรู้คนอื่นหรือว่าเป็นที่พึ่งพาแก่คนอื่นหรือเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องต้องพึ่งพาคุณเนี่ยจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณแค่ต้องเหนื่อยหนักกับสายอาชีพที่คุณทำเท่านั้นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับพวกศิลปินต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกนักดนตรีนะคะนักวาดเขียนนะคะมีความเป็นอาร์ติสต์สูงหรือว่าติดที่เขาเรียกกันนะคะปีนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีนะคะแต่แค่ว่าคุณอย่าเอาความขี้เกียจนะคะมาปกคลุมนะคะเหมือนเป็นตัวขี้เกียจนะคะติดเต็มตัวเลยไม่ได้นะคะปีนี้คุณต้องแอคทีฟตัวเองมากๆเพราะว่าในดวงของคุณมันจะเบื่อทุกอย่างมันจะกลายว่าเหนื่อยหนักงานก็เยอะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ามันต้องแก้ที่สภาพจิตใจของเรานะคะถ้าเรามีสติทุกอย่างแก้ได้หมดค่ะอย่ามองโลกในแง่ร้ายด้วยนะคะที่จะบอกนะคะพยายามมองโลกให้มันเป็นแง่ดีเข้าไว้นะคะเรามาดูเรื่องการเงินนะคะสำหรับการเงินของคุณเนี่ยปีนี้จะใช้เงินสิ้นเปลืองมีเหตุที่ต้องใช้เงินตลอดเวลาหรือว่ามีเหตุที่จะต้องตัดสินใจในการจ่ายเงินออกไปหรือว่ามีการซื้อรถนะคะสูงมากเลยนะคะอาจจะเป็นบ้านก็ได้เป็นรถก็ได้แต่แนวโน้มไปทางรถจะสูงมากมันอาจจะเป็นหนี้สินที่คุณมีความสุขที่จะชดใช้หรือว่ายอมเป็นหนี้สินเพื่อที่จะได้มีรถขับก็ได้นะคะแต่จากดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงที่ใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินเข้ามาได้เรื่อยๆปีนี้ของคุณเนี่ยมันปีที่ต้องทดสอบตัวเองเยอะนะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตั้งแต่ต้นนะคะมันแปลว่ามีคนจับจ้องมีคนพยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้มีคนที่จะพยายามทำร้ายคุณข้างหลังแต่ถ้าคุณโชว์ศักยภาพแล้วก็มันเป็นปีที่คุณต้องโชว์ได้แล้วแหละนะคะอย่าเป็นปีที่แบบหลบซ่อนนะคะหรือว่าเป็นปีที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องโชว์ออฟก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็รู้เองไม่ได้นะคะปีนี้มันต้องแสดงออกมาทำให้เขาเห็นนะคะหรือว่าใครคิดจะย้ายงานมีโอกาสย้ายงานไหมมีโอกาสค่ะแต่ดวงมันขึ้นต้องมีคนช่วยเหลือหรือว่าถ้าย้ายไปแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปีนี้เราบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยู่กับที่นะคะหรือว่าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าไพ่ขึ้นนั่งหมดเลยหรือคุณคิดจะไปเมืองนอกหรือคิดจะทำอะไรขยายตอนนี้คือแค่วางแผนพอมันแปลว่าความเหนื่อยหน่ายของคุณคือวางแผนหรือได้รับประสบการณ์ก่อนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เขามีกิจการอยู่แล้วแต่เหมือนตัวเราเองยังไม่อยากเข้าไปทำงานกิจการแทนพ่อแม่อาจจะอยากผจญภัยในโลกกว้างของเราก่อนนะคะเป็นไปได้เหมือนกันแปลว่าตัวคุณในปีนี้เนี่ยมันยังเหมือนยังกลับไปทำงานประจำไม่ได้หรือว่ากลับไปทำงานที่แบบเหมือนยังเปลี่ยนงานไม่ได้อะค่ะมันต้องอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะแล้วกิ่งฟ้ามองเลยว่าถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นไปในปีนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยปีหน้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะโอเคเรามาดูเรื่องความรักกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนโสดว่าจะเป็นยังไงนะคะในปีนี้เนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสสละโสดสูงมากแปลกนะดวงคุณเนี่ยการงานการเงินอาจจะไม่ได้ค่อยดี 100% แต่ความรักกับการเป็นว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงกำลังใจจากความรักค่ะเพราะดวงของคุณมีโอกาสเป็นแฟนกันสูงมากได้คู่แน่ๆนะคะได้คู่แบบอาจจะเพื่อนคู่คิดนะคะเพื่อนคู่ขาก็ได้แต่อย่าร่วมหุ้นกับเขานะคะคือมันมีโอกาสที่จะเอ่ยปากเอ้ยร่วมหุ้นด้วยกันไหมอย่าทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมคนอื่นแต่วางแผนได้ค่ะช่วยเขาคิดได้แต่อย่าเพิ่งร่วมหุ้นกับใครนะคะไม่ฉะนั้นคุณจะเป็นปัญหาได้จากดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่เหมือนมีโอกาสมีครอบครัวมีโอกาสจากสละโสดเป็นแต่งงานเลยทันทีก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนนะข้ามขั้นกันเลยทีเดียวนะคะหรือมีคนจัดสรรหาสามีหรือหาภรรยามาให้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเพื่อนแนะนำต่อมานะคะหรือเป็นได้เหมือนกันคุณมีโอกาสได้พ่อแม่หรือแม่ๆหรือคนที่มีพ่อหรือเป็นพ่อลูกติดหรือแม่ลูกติดมาเป็นแฟนนะคะแต่ไพ่ขึ้นดีมากนะคะมีโอกาสที่จะแบบเหมือนรักกันอย่างแน่นแฟนกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูสำหรับคนที่เป็นแฟนแล้วนะคะในปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์มากๆแต่บอกเลยว่าทะเลาะ กันสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็คืนดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ กันอีกนะคะปีนี้เลยบอกว่ามันปีของเรื่องอารมณ์นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหรือว่าปีนี้มันปีที่แบบต้องอ้อนวอนขอร้องสิทธิ์นะคะให้เขากลับคืนมาหรือว่าไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนนู้นคนนี้อยากให้เขากลับคืนมาแต่จริงๆแล้วนะคะคนที่จะเห็นคุณค่าในตัวของเราเองได้คืออะไรคือคนที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นให้มากนะคะใครที่เขาไม่เห็นค่าเราปล่อยเขาเถอะนะคะคนที่เขาเห็นค่าของตัวของเขาเองนะคะเขาก็รักตัวเองกันทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราต้องรักตัวเองแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีคนที่ดีอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นพ่อกับแม่นะหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอานะคะหรือมีอีกหลากหลายคนที่ยังดีกับเราอยู่ข้างหลังนะคะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องความรักมาเป็นอะไรที่เหนือหัวเอางานกับเงินให้ฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ก่อนนะคะเพราะปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่
ของคุณเหมือนเลิกกันยากค่ะแต่แค่ว่ามันมีการงอนมีการง้อมีการทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยจนอาจจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้ต้องระมัดระวังมากนะคะเรื่องปากเสียงกันหรือว่ามือที่3เข้ามาเกี่ยวนะคะเพราะว่าปีนี้มันมีโอกาสถึงขั้นหย่าร้างหรือว่ามีโอกาสถึงขั้นที่จะเลิกลากันเกิดขึ้นนะคะแต่ขอให้คุณอดทนนะคะถ้าคุณรักเขาจริงประคับประคองกันให้อยู่นะคะหรืออาจจะเลิกกันแล้วก็กลับคืนมาอีกรอบนึงได้คำว่ามือที่3ไม่ได้หมายถึงต้องชู้สาวเสมอไปอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยการคบกันหรือมีคนนินทาว่าร้ายแต่ต้องระมัดระวังปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เป็นเสน่ห์ตัณหาหรือว่ามันจะมีการผิดพลาดจากการที่คบกันในเชิงเสน่ห์ตัณหาค่ะโอเคเรามาดูเรื่องสุขภาพนะจริงๆเรื่องสุขภาพบอกเลยว่าปีนี้คุณจะปวดตาปวดสายตานะคะรู้สึกว่าทำงานหนักหรือว่าใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมันจะแปลว่าปวดหัวปวดศีรษะนะคะอาการวิงเวียนศีรษะไมเกรนนะคะหรือว่าปวดขมับเบ้าตานะคะรู้สึกคลื่นไส้นะคะอาเจียนเป็นหวัดนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวคุณเนี่ยต้องหมั่นรักษาสุขภาพให้ดีๆหน่อยนะคะการทำบุญของคุณเนี่ยอย่างที่บอกคือคำว่าวาจาแปลว่าต้องสวดมนต์แปลว่าเป็นสะพานบุญก็ได้คุณต้องร่วมทำบุญด้วยนะไม่ใช่คุณเป็นสะพานบุญแล้วคุณก็ไม่ทำบุญด้วยเป็นแต่เป็นกระบอกเสียงเดียวไม่ได้นะคะทำด้วยเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคะช่วยเหลืองานบุญอะไรได้ช่วยเหลือค่ะพระบวชใหม่หรือว่าเป็นงานบุญอาจจะเป็นไม่เป็นเฉพาะงานบุญอย่างเดียวอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวคือทำได้หมดค่ะแต่แค่ว่าคุณจำเป็นต้องสวดมนต์และนั่งสมาธิมีแค่นี้ที่จำเป็นมากๆที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็เอาน้ำที่ล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยเอามาราดตัวเรากราบเท้าคือล้างเท้าขอขมากรรมกราบท่านนะแล้วก็เอาน้ำที่ล้างเท้าของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมที่เขาเลี้ยงดูเรามานะคะเอามาราดตัวเองนะคะกลางแจ้งอันนี้มันเป็นความเชื่อนะเพราะกิ่งฟ้ามองว่าน้ำมนต์ที่ดีที่สุดคือมาจากเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณค่ะสำหรับเรื่องบทสรุปในเดือนในปีนี้นะคะของคุณคือขึ้นคำว่า intervention มันแปลว่ามันมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่การขัดแย้งเนี่ยมันนำพามาให้ว่าปี62คุณน่ะดวงมันจะขึ้นดีขึ้นเห็นไหมมันแปลว่าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่คุณต้องสตรองเอาไว้นะคะถ้าคุณสวดมนต์คุณทำบุญบอกเลยว่าสติคุณจะอยู่กับตัวเองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยค้ำจุนให้ดวงที่มันแย่ๆผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นให้สวดพระคาถานะคะยอดประกันไตรปิฎกหรือว่าพาหุงหรือว่าชัยปริศนะคะสวดทุกๆพระคาถาที่คุณสามารถสวดได้เขาเรียกว่าบทชัยมงคลคาถาค่ะอย่าลืมอาราธนาศีล5อรหังสัมมานะคะอิติปิโสพุทธคุณชัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงชัยปริศนะคะชินบัญชรก็ได้ยอดประกันไตรปิฎกก็ได้แต่ดวงคุณต้องสวดพาหุงนะคะอันดับแรกนะคะหรือว่าเป็นชัยปริศนะคะแล้วก็เป็นยอดประกันไตรปิฎกนะคะแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะหลังจากนั้นก็กรวดน้ำนะคะในกรณีคุณสวดตอนกลางคืนอย่ากรวดน้ำตอนคืนนะโบราณเขาว่านะให้สวดให้กรวดน้ำตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแปลว่าคุณสวดมนต์ตอนคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องมากรวดน้ำตอนเช้านะคะหรือว่าวันถัดมาที่คุณว่างนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าความแข็งแกร่งนะคะเกิดจากตัวคุณนะคะบางทีบางครั้งบางคนต้องไปพึ่งพาคนอื่นต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจในการให้มันเป็นกำลังใจให้เราอันนั้นก็ไม่แปลกมันเป็นปกติของมนุษย์นะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่จะสตรองได้ในอนาคตนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการอดทนไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันฉะนั้นขอให้คุณนะคะไม่ว่าคุณเจออุปสรรคอะไรนะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็แข็งแกร่งกับมันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะผ่านทุกอุปสรรคนะคะมีความสุขรวยๆเฮงๆนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบการณ์โชคโชนแต่ประสบการณ์ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะปีที่ดีของคุณมันจะตามมาอย่างแน่นอนนะคะอย่าคิดว่าคนเราจะทุกข์ตลอดไปอย่าคิดว่าคนเราจะสุขตลอดไปอย่าลืมว่ามีขาวและดำนะคะฉะนั้นใช้สติในการดำเนินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้อาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่ากิ่งฟ้าพยากรณ์ด้วยนะคะในช่อง YouTube ค่ะ